สวัสดีค่ะกลับมาพบชวนเล่นชาเลนจ์นะคะรายการที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาเล่นกันแบบนี้ชาเลนจ์วันนี้บอกเลยว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปขึ้นม่อนกันม่อนมีดอยไหมมีดอยไหมอยากดอยหมือบ้างวันนี้นะคะหนึ่งนักแสดงหนุ่มพระเอกใหม่มาแรงนะคะมาเล่นกับเราในคาซึ่งพร้อมกับน้องม่อนชนะใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีตัวเลขอะไรมาใบหวยกับทุกคนไหมผมจะบอกว่าผมใบหวยแม่นมากมึงต้องส่งก่อนหรือเปล่าต้องเข้าส่งเหรอต้องเข้าส่งก่อนคุณเข้าสิแล้วเดี๋ยวคุณจะนึกออกเองว่านี่เลขอะไรเลขแม่ซื้อก่อนได้แม่ซื้อเหรอชุ่มเฮ้ยมึงไม่ใช่แม่ซื้อมึงไม่ต้องทำตัวเป็นเจ้าแม่มึงอ่ะเป็นเจ้าแม่งด่าได้นะคนนั้นน่ะไม่นั่นแม่ผมเออเห็นไหมล่ะเขากตัญญูรู้คุณนั่นแม่เนี่ยอะไรจะให้น้องเขาตอบว่าสัตว์เลี้ยงหมาหมาเดินแม่นี่หมาแม่นอ่ะ30กำลังแจ๋วอ่ะเป็นเลข30แล้วกันอ่ะเราไปซื้อดูถูกแน่นอนครับถ้าไม่ถูกอ่ะก็เก็บเงินที่คนนี้อันนี้จริงๆเลยคือเราผ่านซีรีส์มาแล้วแต่นี่เป็นพระเอกเต็มตัวเลยใช่คือต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนเรียกเพื่อนทุกคนมาที่บ้านเปิดละครผมแล้วก็แบบนั่งไลฟ์กันอ่ะพี่มินก็นั่งถ่ายแบบเฮ้ยเขินมากเขาก็ไม่ได้แกล้งเขาก็ช่วยเราโปรโมทเขาแกล้งเขาช่วยโปรโมทเนี่ยชวนเล่นครูอ๋อมกี่ EP แล้วยังไม่มีใครช่วยไลค์ผ่านเฟซบุ๊กอะไรให้กูเลยผมเขินมากคือเขาหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็นั่งเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อปอนะครับชื่อจริงชื่อราศิตอะไรอย่างเงี้ยนั่งรอผมกันแล้วผมก็แบบอยากดูคนเดียวมากกว่าดูอะไรหนังอะไรพี่ก็พูดถึงม่อนเมื่อกี้บอกว่าเราชื่อปอจริงๆราศิตในเรื่องคาแรคเตอร์อะไรเป็นยังไงบ้างคือเป็นผู้ใหญ่ครับมีความเป็นผู้ใหญ่สูงซึ่งอายุเราน้อยจริงๆในเรื่องเราอายุเท่าไหร่ในเรื่องอายุ23ครับ23แต่วงกับคือเราเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเลยทำให้เราแบบอยู่กับยายแล้วต้องทำอะไรเองอะไรเงี้ยครับใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช่ความโตมีความเป็นผู้ใหญ่สูงครับพูดถึงพี่แดนบ้างเรื่องนี้คือจริงๆพวกแบบของเราคือพี่แดนวรเวชใช่ครับระหว่างถ่ายเขามีร้องเพลงไปด้วยไม่มีคือพี่แดนเป็นคนตลกมากเขามีความเฮฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อสนุกสนานร่าเริงใช่สนุกสนานร่าเริงใช่คือแบบไม่เครียดเลยในกองคือไม่เครียดเลยแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงช่วงแรกเนี่ยที่ผมแบบกดดันแล้วผมแบบเหมือนเป็นพระเอกเรื่องแรกเราก็เลยแบบเฮ้ยมันจะทำออกมาได้ดีไหมอะไรเงี้ยใช่พี่แดนก็มาสอนแบบเออเราลองแบบเล่นแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยอะไรเงี้ยครับยี่หนึ่งคนอีกหนึ่งคนพี่บีมอันนี้คือชอบส่วนตัวก็เลยถามเลยใช่เราชอบพี่บีมเมื่อก่อนเราเคยรู้ว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับเราแต่เขาแต่งงานแล้วนะมันเป็นใจเลิงได้คือเข้าสิงกับพี่บีมมันน้อยช้อยใช่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันเยอะมากเท่าไหร่มองจากที่เราเห็นเราคิดว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนแบบไหนนี่อยากรู้เองใช่ไหมอะไรพี่บีมมันคุณจะขอเบอร์แล้วเนี่ยไม่บอกพี่บีมหรอก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนเฟรนลี่เหมือนกันเราเหมือนกับเข้ามาในเรื่องนี้เรื่องแรกใช่ไหมแล้วแบบเจอแต่นักแสดงแต่ละคนที่แบบเนี่ยคนเก่งใช่แล้วเราก็แบบไม่กล้าคุยกับใครผมก็นั่งนิ่งๆอย่างพี่บีมก็มาชวนคุยเมื่อกี้พูดถึงนักแสดงคนอื่นใช่ไหมในเรื่องนางเอกก็จะเป็นไอพี่ไอครับแล้วก็มีพี่บีมพี่จียอนพี่ออฟพี่โบพี่แก้มทิ้งคำถามไม่ต้องถามก็รู้เลยอ่ะคำว่าคำถามนี้ใครตอบได้เลยตอบแล้วกันเมื่อกี้แอบเมาส์อีออฟใช่ไหมแล้วสนิทกับออฟที่สุดในกับพี่ออฟที่สุดใช่คือผมจะแกล้งพี่ไอเยอะสุดก็คือเจอกันแรกๆเนี้ยคือผมก็เก่งไม่รู้จะเล่นยังไงใช่ไหมผมก็เลยแบบเขาเป็นนางเอกร้อยล้านด้วยนะรู้สึกยังไงก็คือมีแผ่นวางอยู่ร้อยล้านไม่มีใครซื้อเขาเลยแกล้งยังไงแกล้งยังไงคือแกล้งแบบว่าไปซูมหน้าพี่ไอแบบซูเปอร์ซูมซูเปอร์ซูมพี่ไอแล้วก็มันจะมีที่พี่ไอมาถ่ายเอาโทรศัพท์ผมไปถ่ายคือผมวางไว้แล้วก็เขาไปหยิบเซลฟี่ตัวเองแบบหน้าตาตลกๆอะไรเงี้ยผมก็เอาไปลงใน Instagram อ๋อพี่เคยเอาซูเปอร์ซูมแกล้งคนคนหนึ่งเหมือนกันใครครับอีจุมอีซูมได้สเต็ปแรกถึงหน้ามันเลยนอยังไม่ได้ซูมเลยแค่วางกล้องก็หล่นฟิล์มแล้วในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นม่อนจากวอเตอร์บอยซึ่งก็จะแบบก็แก้ผ้าเรียกว่าเกือบจะแก้ผ้าได้ตลอดเรื่องนี้มีไหมก็มีเล็กๆน้อยๆครับก็ต้องไปรอดูกันเป็นซีนไหนมีนิดนึงไม่อยากพูดมากแต่ว่าตัวเนี่ยมันจะอ้วนๆขึ้นหน่อยจริงๆก่อนจะเป็นพระเอกเนี่ยเราเป็นหนุ่มในฝันด้วยหนุ่มในฝันของสาวหลายๆใช่ปีล่าสุดเราติด1ใน50ของหนุ่มในฝันคีโอใช่จริงเหรอครับลองพูดเป็นภาษาอังกฤษสิคีโออะไรคีโอแบทเชลเลอร์ต้องพูดให้เต็มๆ The most eligible bachelor The most eligible bachelor เอาใหม่ซิเลย The most
อะไรนะ Cleo the most eligible bachelor Cleo the most eligible bachelor ซึ่งเราติดไปพร้อมกับลีมีเดียวกันอย่างนี้โอ้ยคิดว่าถ้าเราจะได้รางวัลนี้เพราะอะไรเราถึงมัดใจคณะกรรมการได้เพราะอะไรโหวตเยอะไม่ใช่อะไรโหวตเองหรอเพราะว่าต้องมัดจากผลโหวตหรอไม่รู้อ่ะก็มีผลโหวตก็มีผลโหวตน่าจะเป็นส่วนนึงครับแต่อีกส่วนนึงเนี่ยเพราะความน่ารักของมอนเองว้ายตายแล้วอยากจะตีด้วยอะไรหนักๆสักหนึ่งทำไมไม่น่ารักหรอครับน่าขี้ปากดีหนึ่งคาแรคเตอร์ที่หลายคนชอบเมาส์กันคือเป็นคนติดเกมติดครับชอบเล่นเกมเป็นคนชอบเล่นเกมอะไรคือหลังๆเนี่ยผมจะติดเป็นพวกบอร์ดเกมแล้วผมก็แบบเสียงเงินประมาณแบบ 10,000-20,000 ละซื้อมาจริงเหรอที่บ้านหรอใช่ซื้อมาที่บ้านแล้วก็แบบเรียกเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านกันอะไรเงี้ยอยากเป็นเพื่อนม่อนจริงเลยมาเล่นสิครับพอไปบ้านเขาบ้านเขาใหญ่ดูเลยชอบเล่นเกมอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามีอีกหนึ่งเกมมาให้เล่นกันซึ่งยอมพี่หน่อยสักนิดนึงนะอย่าผมเล่นดูก่อนว่าเป็นเกมอะไรแล้วจะบอกว่าจะยอมไม่ยอมโอเคได้เลยอ่ะงั้นไปเล่นเกมนี้กันนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าปริศนาใต้ฝาเท้ากติกาคือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องเขียนคำปริศนาไว้ใต้ฝ่าเท้าของตัวเองแล้วสวมถุงเท้าไว้เมื่อเริ่มเกมทั้งคู่จะต้องพยายามถอดถุงเท้าของคู่แข่งเพื่อไขคำปริศนานั้นให้ได้โอเครู้กติกาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าซึ่งผู้ที่จะให้คำใบ้แรกนะคะหมวดแรกมาจากป้าข้างบ้านขอหมวดคำใบ้ปริศนาได้หมวดจะไปตามจากสถานีตำรวจมาให้จะเอาหมวดอะไรมาใช้มาถึงหมวดคำใบ้ได้ต้องเขียนความรู้สึกที่เจอกันเป็นครั้งแรกโอ้นึกว่ามึงจะน่าเกลียดแค่หน้าตึงก็น่าเกลียดเจนมึงไปเขียนบนหน้ามึงทำไมวะเสร็จแล้วต่อไปแกเขียนบ้างแต่ต้องเขียนได้ในเดียวเพราะว่าต้องเขียนว่าวัวอุ้ยมันกำลังสวมถุงถุงอะไรครับถุงเท้าถุงเท้าทักออกนะทักออกอย่าออกอย่าออกปล่อยปล่อยพูดถึงรอบที่ผ่านมาใช้พลังไปเยอะไหม 20% ว้ายมึงใช้ไป 20% เลยกูอีก 20 จะครบพันน่ะเมื่อกี้โดนเนื้อต้องตัวคันรู้สึกยังไงคันทำไมเป็นแดงๆอ่ะน่าจะโดนตัวพี่เจนนี่แหละครับเพราะเหมือนทะลุเสื้อเข้ามาเอาไปบ้านเลยโอเครอบนี้แกสามารถอ่านคำปริศนาของฉันได้ถือแกชนะได้นำไปก่อน1คะแนนเราจะเล่นกัน3รอบแต่ถ้าจะชนะ2ใน3ก็ถือว่าชนะไปเลยขอดูหน่อยแกเขียนคำว่าอะไรผมมาเจอพี่เจนี่ครั้งแรกในที่ที่มืดมากและตัวพี่เจนี่ก็มืดเหมือนกันก็เลยเขียนว่า1 2 3ว้าสวยมากเขาบอกว่ามันมืดอ่ะเดี๋ยวหมวดคำใบ้ปริศนาที่2ให้ป้าข้างบ้านเป็นคนมอบโจทย์ให้ด้วยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจะต้องเขียนชื่อเพลงที่อยากมอบให้แก่กันอุ้ยเรียบร้อยโอเคเสร็จละพร้อมนะพร้อมเริ่มมึงเหมือนพวกวัวกระทิงที่มองตากันแล้วมันจะเตรียมสู้เข้าหากันเลยฉันจะเลี้ยงแต่กลมเลยที่จะทำเพื่อนเพื่อนสิเอ้ยอย่ากดมือเร็ว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 
สวยมากสวยมากได้แล้วอะไรอะไรเข้าไปในหัวใจอะไรนะเข้าไปในหัวใจมันหักขากูอ่ะนี่อะไรเพลงของใครยังไม่ตอบเลยเพลงของหมาไอ้ยิ่งเพลงของกูอยากฟังไหมเพลงอยากฟังแต่ไม่ใช่พี่เจนี่ครับงั้นไปฟังมุกวาลินิตร้องแล้วเอาไปคัฟเวอร์เพราะต้นฉบับอีกยิ่งปกติเคยเล่นเกมอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่อยครับเกมที่ใช้กำลังไม่ค่อยเหรอดูแบบเป็นมวยปล้ำนะปกติใช้กำลังกับอะไรอ่ะเล่นกีฬากีฬาบนไหนเหรอก็ในร่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปะเกียพี่เจนี่เอามือผมไปจับนมคือจับนมแล้วจะได้เพิ่มพลังตัวเองคนชอบส่วนตัวทีนี้ก็ล็อกมือไปแล้วกดไม่พอคันขย่าด้วยแล้วทำไมคุณมาถอดข้างซ้ายผมมากูนึกว่าขวาไงอีสวยมากแล้วของแกเจ๋งอะไรไว้ให้ฉันอ๋อมหาลัยมัวชนเหมือนหน้าเนี่ยคือโดนมัวชนได้หมวกตัวเดียวด้วยโอ้โหบนล็อกก็ของเจนนี่จะเป็นอะไรไปดูกันค่ะทำไมคิ้วมันต่ำขนาดนั้นน่ะอ๋อไม่ใช่หน้าผากมันสูงพื้นที่หน้าผากมันไหนลองวัดใครลองจริงผมเป็นคนมือใหญ่มากนะเนี่ยคุณสามารถเพิ่มหน้าคนอีกหนึ่งหน้าได้เลยเคยลองวาดดูบทลงโทษนี้บทลงโทษมาจากอะไรอ่ะบทลงโทษมาจากเค้กในเรื่อง30กำลังแจ๋วนี่เลยครับ30ฉันต้องไม่เข้าถือเค้กสิเพราะฉันคือฝาแฝดของไอ้ปรีชื่ออับปรีบทลงโทษเนี่ยคือในซีนเนี่ยพี่ไอจะต้องปาเค้กใส่หน้าพี่บีเขาเอาเทียนออกไหมตอนนั้นเอาเทียนออกไม่เอาด้วยเหรอไม่เดี๋ยวให้เป่าก่อนไงให้เป่าก่อนพี่บีมดับเทียนด้วยตาดำเหรอเขาต้องเป่าก่อนแล้วเอาเป่าก่อนเป่าผมมารักพี่เจนนี่ผมจะแปะแค่แบบอยากได้แบบตรงนี้เล็กๆแบบจิ้มแปะเล็กๆมันจะแบบเป็นหนวดแมวไหมอยากได้เป็นหนวดแมวนั่นเองน้องหน่อยๆแบบแต่งหน้าเค้กอะไรอย่างเงี้ยอ่ะให้ยืนต่อไปเนี่ยเค้กร้อยปอนด์เลยจริงเขาบีบแต่งหน้าศพกันแบบแบบวะไหลอุ้ยไหลมาเช็ดตาเช็ดตาไปวิปครีมสกปรกเดี๋ยววิปครีมรสช็อกโกแลตเหรอดูในโฆษณากูเพิ่งเคยเข้าใจคำว่าหน้าฉ่ำน้ำเมื่อตอนฝากผลงานด้วยนะครับ30กำลังแจ๋วเดอะซีรีส์นะครับผมก็เร็วๆลงนมกูแล้วเร็วลงยกท้องแล้วเร็วงั้นเร็วๆไม่เราอ่ะต้องอย่าเถียงไม่ได้นะเวลามันจะเดินต้อขึ้นตาแล้วเร็วต้อวิปครีมโลกใหม่เดี๋ยวกูจะเป็นโลกใหม่ต้อวิปครีมเลยเร็ว30กำลังแจ๋วเดอะซีรีส์นะครับทางช่องวัน31วันจันทร์ครับผมเปลี่ยนเวลาจาก4ทุ่มเป็น4ทุ่ม45ครับและย้อนหลังทาง LINE TV 5ทุ่มเป็น5ทุ่ม45ครับฝากช่องทางหน่อยการติดต่อที่อยากจะคุยกับม่อนก็ทาง IG นะครับแล้วก็ Twitter นะครับ mon underscore ธนัชชัยครับไปแล้ว thank you นะสวัสดีครับเทปหน้านะครับพี่เทมนี่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่คนไหนมาเล่นแบบมีชาเลนจ์นะคะติดตามได้กับชวนเล่นชาเลนจ์ทุกวันหวยออกสวัสดีสวัสดีครับไอ้กอดกันสักหน่อยนะครับ